การมีอุจจาระปนเลือดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับควรจะระมัดระวังนะครับว่าโรคที่ซ่อนอยู่อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคิดว่าเป็นโรคสามัญธรรมดาเช่นเม็ดสีดวงหรือว่าแผลที่ทวารหนักนะครับอาจจะเป็นโรคร้ายนะครับหรืออาจจะเป็นอาการเริ่มต้นนะครับของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับหากเราเข้าไปพบแพทย์นะครับที่สามารถที่จะช่วยเราวินิจฉัยโรคให้ตรงก่อนนะครับการวินิจฉัยหรือว่ารักษาแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้ผลการรักษานะครับโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยมีได้มากขึ้นกว่าการที่เราจะรู้ทีหลังว่าเราเป็นเนื้อร้ายแล้วก็เป็นระยะมากๆท้ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายเป็นเลือดนะครับอย่านิ่งนอนใจนะครับเราควรจะต้องตรวจนะครับให้ชัดเจนให้แน่ใจก่อนว่าการถ่ายเป็นเลือดนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ